ราชอบความจำม่ำของเมตวินตอนนั้นมากเลยอ่ะทุกคนคือน้องน่ารักมากเลยอ่ะคือแบบน่ารักแบบโอ๊ยโอ๊ยคือแบบคือตอนแรกก็ว่ารักแบบน่ารักมากอยู่แล้วแบบคือแบบคือเห็นคลิปนี้คือกีสลบคือไปไม่ไหวเลยอ่ะคือน่ารักก็แล้วแบบเราสองคนแบบโอ้โหนั่งจกข้าวเหนียวกันแบบโอ้ยแอดแล้วแบบคุณผู้ชมคือแบบเอ็นดูว่าเอ็นดูมากเลยอ่ะคือแบบนั่งหืนจกข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะแล้วแบบตอนนี้คือแบบฟูสปอร์ตมาเยอะมากทั้งแบบอันนั้นโน่นนี่ทั้งอะไรวันนั้นครั้งล่าก่อนมีอะไรคะอะไรนะเขาเรียกอะไรอูนี่เหรอเอาละค่ะแล้วทุกคนพร้อมหรือยังคะที่เราจะไปต่อในการขยี้โมเมนต์นะคะขั้นถัดไปนะคะมันเกิดจากอะไรรู้ป่ะคุณมันเกิดจาก Twitter โอ้โห Twitter Thai underscore underscore ชิกชิกน่ะโอ้โหโอ้ยคือแบบ Thai ชิกชิกกับสารพัดริซึมนะตอบอะไรกันทวีตกันโอ้ยทวีตคือแบบทวีตลุกเป็นไฟมากคือแบบไม่ไหวแล้วคือแบบความคือความหวานแบบหวานมากทุกคนหวานแบบหวานแบบแอดทำตัวไม่ถูกอ่ะแบบคือฟีลลิ่งพวกเราคือแบบเราอารมณ์แบบสารวัตรไทยยังแบบยังไม่จบอ่ะสารวัตรไทยยังไปต่อฉันไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบคุณจิตติเรนแล้วก็ผู้จัดควรที่จะทำซีซั่น3ด่วนนะคะทำซีซั่น3ด่วนนะคะทำแล้วก็ออนแอร์ประมาณปีหน้าไปเลยนะออนแอร์ประมาณแบบสักกันยาไปเลยจะทันไหมรีบจัดนะคะรีบนะคะผู้จัดนะคะจริงๆมันต้องเริ่มจากการเขียนบทก่อนเนาะต้องเริ่มจากการเขียนนิยายก่อนเอาเป็นว่าถ้าคุณจิตติเรนนี่คือแบบถ้าเขียนในออนไลน์นะและเชื่อเลยแล้วแบบคือทุกคนแบบพวกเราชาวก็เลยชาวสาววายเราก็จะไปช่วยเมนต์นะแบบเนี่ยโอ้โหก็ลำดับถัดไปเราอยากเห็นสล็อตใช่เป็นประมาณนี้นั่นแหละแล้วก็แบบคือสิ่งที่พวกเราชาววายนะคะชาวบ้านไบรท์วินทั้งหลายเนี่ยคือเราต้องการเนี่ยแล้วเราเขียนลงไปในขณะที่แบบคุณจิตติกำลังเขียนแบบซีซั่น3เนาะนี่มโนไปหมดเลยเป็นการมโนทั้งนั้นเลยนะเขายังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะคะเขายังไม่เขียนอะไรเลยนะลูกแต่ว่าเรามโนกันไปแล้วนะคะเราอยากให้มีซีซั่น3กันมากเลยอ่ะพวกเราแบบไม่ไหวมากอ่ะเนาะจริงๆนี่อย่าพูดแค่ว่าพวกเราขนาดดารานักแสดงคนอื่นนะที่อยู่ในเพราะเราคู่กันยังบอกเลยรอเล่นซีซั่น3จริงเลยถ้าเกิดเป็นซีซั่น3แล้วแบบมีคู่รักแบบหญิงด้วยแบบเฮ้ยคือคงเลิศเนาะคือแบบคือคงจะทำให้แบบแบบการเปิดโลกในประเทศไทยแบบมากขึ้นมากเลยอะแบบคือแบบความเสรีทางเพราะว่าความรักมันคือความรักอะทุกคนจำได้ไหมจำที่พี่ใบเคยให้สัมภาษณ์ใช่ป่ะทุกคนคะคือแบบพี่ไพก็เคยบอกว่าแบบว่าความรักก็คือความรักกับพี่แบบเราแบบเข้าใจเลยอ่ะแบบโอ้โหแล้วแบบสารวัตรยังตอบเลยนะว่าแบบอะไรนะไม่ใช่สารวัตรสิพี่ไพยังตอบเลยว่าแบบก็คือแบบอนาคตผมก็ไม่รู้แต่ว่าแบบคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชอบผู้ชายแต่ว่าอนาคตก็ไม่รู้แล้วแบบคือตอนคือฉากสัมภาษณ์นั้นเนี่ยคือแบบมันเป็นคลิปสัมภาษณ์แรกๆเลยอ่ะแรกๆแบบ1ใน5เราจำไม่ได้ว่าของค่ายไหนออกมาก่อนเนาะแต่ว่าแบบอันนั้นคือแบบ1ใน5เลยอ่ะแล้วคือแบบคือเราพีคมากคือแบบคือคำตอบนั้นทำให้เราแบบเฮ้ยมนุษย์คนเรานี่จะหวั่นไหวได้ด้วยนะแล้วเราก็แบบมีความแบบคือจิ้นนอกจอต้องขอยอมรับเลยนะเราจิ้นนอกจอมากเลยอ่ะคือแบบคือโมเมนต์ไบวินที่เราเห็นกันทุกวันนี้เรายังมีฟีลลิ่งแบบนึกถึงสารวัตรไทยอยู่ตลอดเวลาแบบคือแบบมันเรายังมีความรู้สึกว่าสารวัตรไทยยังมีตัวตนอยู่อ่ะคือแบบเขายังไม่ได้หายไปไหนอ่ะเขายังอยู่กับพวกเราแบบคือจะพูดยังไงอ่ะคือฟีลลิ่งสารวัตรไทยถึงซีซั่น3ยังไม่ได้เขียนยังไม่ได้ออกนะแต่ฟีลลิ่งบอกได้เลยว่าแบบก็สารวัตรไทยก็คืออยู่รอบๆตัวเราเนี่ยคือทุกวันเลยอ่ะคือแบบเปิดเข้าไปใน Twitter ก็เห็นน่ะทายกับสารวัตรคุยกันบอกรักกันนั่นนู่นนี่คือเราก็แบบโอ้โหคื
คือดีอ่ะบอกได้เลยอ่ะไม่รู้จะพูดประโยคไหนดีนะทุกคนชาวดอมนะคะชาวดอมแบบไหนใครแบบมีชาวดอมคนไหนเป็นวงในบ้างไหมคะชาวดอมคนไหนเป็นวงในลองไปกระซิบบอกนะคุณจิตติเลนได้ไหมคะเขียนซีซั่น3เถอะนะเอามาเขียนบนออนไลน์แล้วเดี๋ยวให้แบบพวกเรานะที่เป็นสาววายเป็นบ้านไบรท์วินเนี่ยชาวดอมไบรท์วินเนี่ยมาช่วยกันแต่งมาช่วยกันแต่งอยากจะให้ออกมาประมาณไหนเผื่อว่าแบบคุณจิตติเรนคือด้วยความที่ว่าเขียนเนาะคือเราจําได้คุณจิตติเรนเนี่ยก็จะเขียนแบบบางทีก็แบบมีคอมเมนต์แล้วก็แบบบอกคุยกับลูกเพจเหรอเขาเรียกว่าลูกเพจหรือว่าอะไรแบบแฟนนิยายอ่ะคุยว่าแบบเนี่ยขอบคุณแฟนนิยายมากเลยนะที่ทําให้เราแบบคิดออกคุณจิตติเรนเขียนตรงนี้เลยนะแล้วแบบโอ้เนาะสุดยอดเลยอ่ะคือแบบคิดไม่ออกก็รอฟังไอ้นี่ไงคะรอฟังแบบคอมเมนต์คำแนะนำเนาะจากแฟนนิยายอะไรประมาณนั้นเราคือแบบพีคมากเลยพีคแบบโหนี่เราแบบคุยเมาท์มอยนะเมาท์มอยนะคะความแบบโมเมนต์ไบรท์วินมากเลยอ่ะคือแบบคิดถึงอ่ะไหนๆใครคิดถึงเนี่ยคอมเมนต์มาบ้างสิเราอยากรู้ว่ามีใครคิดถึงสารวัตรกระทายเหมือนเราอีกบ้างอ่ะคือแบบเรายังแบบ move on ไม่ได้เลยทุกคนแอดบอกเลยแอดยัง move on ไม่ได้เลยอ่ะจริงยังแบบว่างๆบางทีก็ยังแบบไปนั่งดูตอนเก่าๆเลยนะแบบตั้งแต่แบบEP 1 EP 2เงี้ยเลยอ่ะบางทีก็เลือกดูเวลาน้อยก็เลือกดูเฉพาะ EP ที่แบบที่เราอยากดูจริงๆเนาะแบบรู้สึกฟินและอยากดูตอนเนี้ยก็แค่คลิกเข้าไปแล้วก็ดูตอนเนี้ยแบบเราพีคสุดเลยนะที่เรารู้สึกว่ามันพีคมากอ่ะคือ EP 10 2/4 EP 10 2/4คือเข้าไปดูแล้วคือแบบโอ้โหคือเป็นฉากที่แบบคือเขางอนกันอ่ะแล้วแบบสารวัตรเอาข้อมือของเขาอ่ะไปโอบเอวของทายแล้วดึงเข้ามาหาตัวเองแบบติดแนบชิดแล้วแบบโอ้ my god คือแบบโอ้ยคือโมเมนต์ดีมากคือเคมีดีมากคือไม่เคยเห็นซีรีส์วายเรื่องไหนแบบเคมีพีคขนาดนี้เลยอ่ะจริงไม่เคยเห็นเลยอ่ะอยากเจอตัวจริงมากอยากเห็นแบบไปร่วมงานด้วยกันแล้วแบบอยากเห็นเขาแบบเขาไปร่วมงานด้วยกันแล้วแบบเขามีปฏิกิริยาอะไรอย่างเงี้ยต่อกันอ่ะเธอขนาดพี่เลโออ่ะแค่แบบได้ไปถ่ายตอนนั้นครั้งแรกที่เป็นเรซิ่งใช่ไหมทุกคนที่ไปขับรถเหมือนเป็นรถแข่งอ่ะแถวเมืองทองอ่ะเราจำได้เพราะว่าเราเคยอยู่เมืองทองแล้วเป็นคอนโดแถวนั้นใช่ป่ะเราจำตึกคอนโดแล้วเราเลยรู้ว่าเป็นเมืองทองนั่นแหละพี่เลโอไปออกอะไรเงี้ยครั้งแรกด้วยที่นั่นแล้วแบบครั้งถัดมายิ่งแบบครั้งเนี่ยลาซาด้า12เดือน12อ่ะโอ้โหความแบบคือความช่วยขยี้โมเมนต์คือแบบโอ้ my god คือความพี่เลโอช่วยพวกเราขยี้โมเมนต์อะคือแบบโอ้โหรองเท้าจำได้ไหมคะทุกคนที่ว่าอะไรนะพี่เลโอแซวว่าอะไรนะรองเท้าอะไรนะนี่คุณไม่ใช่ว่าแค่ใส่รองเท้าด้วยกันมือถือยังใช้ด้วยกันอีกหรอแล้วแบบโอ้ยแบบกรี๊ดสลบแบบกรี๊ดลั่นบ้านอะกรี๊ดลั่นมากเลยลั่นแบบฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยอะเหมือนอย่างนั้นเลยอะจริงแล้วแบบมีพี่ท็อปแทบอะทุกคนจำได้ปะมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งแบบอุ้ยตั้งแต่ซีรีส์กำลังออนแอร์แบบกำลังพีคๆเลยอะแบบมีอะไรนะแบบมายาชาแนลปะแบบสัมภาษณ์อะแล้วแบบนั่งเรียงกันหมดเลยว่าประมาณ10คนแล้วแบบพี่ท็อปแทบก็หลุดออกมาว่าอะไรนะกลับบ้านคอนโดก็อยู่ด้วยกันคือเราแบบเราอันนี้พูดจริงนะพี่ท็อปแทบหนูคิดจริงนะพี่ท็อปแทบอย่าพูดหลุดมาอีกนะคือแบบว่าคือความหลุดทั้งหลายเนี่ยคือแบบคือชาวด้อมแบบไม่ไหวแล้วพวกเราอ่ะถือว่าเป็นของจริงทั้งนั้นเลยอ่ะคือพวกเราแบบไม่ได้คิดว่าแบบพี่พูดเล่นนะพวกเราคิดว่าพี่พูดจริงหมดเลยนะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคือวันนี้เราแบบเมามอยนะคะเมามอยกันนะคะแบบเราคิดถึงสารวัตรไทยมากนะคะคอมเมนต์นะคะแบบคิดถึงตอนไหนอะไรไงเนาะบอกเราหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันนะคะคลิปหน้าค่ะ